ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:30 นาทีที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกทำเนียบรัฐบาลเมื่อปี2551หมายเลขดำออ่าง4925/2555ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10ได้เป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีจำลองศรีเมืองอายุ83ปีนายสนธิลิ้มทองกุลอายุ70ปีนายพิภพธงชัยอายุ72ปีนายสมเกียรติพงไพบูลย์อายุ68ปีนายสมศักดิ์โกสายสุขอายุ72ปีแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมถึงนายสุริยสัยกตศิลาอายุ45ปีผู้ประสานงานกลุ่มกรีนหรือว่ากลุ่มการเมืองสีเขียวพันธมิตรเป็นจำเลยที่1ถึง6ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกโดยกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม2558เห็นว่าจำเลยทั้ง6กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358มาตรา365การกระทำของจำเลยผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดฐานบุกรุกสถานที่ราชการจำคุกคนละ3ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยไว้คนละ2ปีต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาวันที่24กรกฎาคม2560แก้เป็นจำคุกจำเลยคนละ1ปีลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยคนละ8เดือนโดยไม่รอลงอาญาจำเลยได้รับการประกันตัวระหว่างฎีกายกเว้นนายสนธิซึ่งถูกคุมขังในคดีทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ต่อมาจำเลยทั้ง6ยื่นฎีกาโดยในวันนี้ศาลได้เบิกตัวนายสนธิจำเลยที่2มาจากเรือนจำกลางคลองเปรมส่วนพลตรีจำลองศรีเมืองนายพิภพธงชัยนายสมเกียรติพงไพบูลย์นายสมศักดิ์โกสายสุขและนายสุริยสัยกตศิลาเดินทางมาศาลโดยมีผู้สนับสนุนและญาติเดินทางมาให้กำลังใจเต็มห้องพิจารณาคดีศาลพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้ง6แล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบตามที่จำเลยอ้างเพราะพฤติการของจำเลยและผู้ชุมนุมได้ปีนข้ามรั้วเข้าทำเนียบรัฐบาลที่ล็อกไว้และอยู่ต่อเนื่องทำลายทรัพย์สินเสียหายดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง6ฐานร่วมกันบุกรุกทำให้เสียทรัพย์นั้นชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้ง6ฟังไม่ขึ้นส่วนที่จำเลยทั้ง6ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษนั้นมีการทำลายทรัพย์สินหลายรายการดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง6เป็นเวลา8เดือนไม่รอลงอาญานั้นเหมาะสมแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืนทั้งนี้เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้จำคุกคนละ8เดือนไม่รอลงอาญาเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ได้นำตัวพลตรีจำลองนายพิภพนายสมเกียรตินายสมศักดิ์นายสุริยสัยซึ่งเคยได้รับการประกันตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อรับโทษตามคำพิพากษาต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญนะคะในช่วงหนึ่งของการที่ทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะได้ดำเนินการในการชุมนุมนะคะที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่กรณีของการที่เรื่องของต่อต้านรัฐบาลทักษิณนะคะในการโกงกินในการโกงกินนะคะหรือว่าการทุจริตต่างๆต่อเนื่องมาสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ